็รับเข้าสู่ช่องเจ๊ชมชอบเล่าชอบไลฟ์ที่เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งสาระและความบันเทิงมีทั้งชวนกินชวนเที่ยวอารมณ์ขันการเกษตรสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ชวนเพื่อนๆนะคะมาดูการติดตายางนะคะเวลาเราติดตายางเราจะทำยังไงนะคะติดแบบไหนนะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกกันเลยนะจ๊ะไปเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราต้องเตรียมพลาสติกนะคะนี่นะคะพลาสติกแบบนี้เลยนะคะสำหรับพันตายางนะคะแล้วก็มีดคัตเตอร์มีดคัตเตอร์นะคะมีดคัตเตอร์อยู่ไหนกิ่งตานะคะกิ่งพันยางกิ่งพันยางนะคะอันนี้คือกิ่งพันยางที่เราต้องใช้นะคะคัตเตอร์นะคะอันนี้คือมีคัตเตอร์เตรียมตัวนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องเช็ดนะคะเช็ดหน้ายางของเรานะคะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะแล้วเราก็ขีดสองข้างนะคะแล้วก็ปาดหัวนะคะอันนี้เราจะติดแบบมีลิ้นนะคะเห็นชัดกันไหมเอ่ยเราก็ลอกนะคะนี่คือแบบติดตาที่มีลิ้นนะคะแล้วก็ปาดตรงนี้นะคะลิ้นของเขาจะช่วยให้แผ่นตาไม่ตกนะคะตรงนี้แผ่นตานี่ก็จะกะกับลิ้นยางคือเปลือกล่างนะคะทำให้แผ่นตาอันนี้นะคะแผ่นตาตรงนี้ไม่ตกบางคนก็ถนัดแบบไม่มีลิ้นบางคนถนัดแบบมีลิ้นนะคะแบบนี้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้านะคะเราต้องเนียนพลาสติกให้แน่นเลยนะคะพันให้แน่นให้เนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะ wow. นี่ก็คือติดแบบมีลิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นใกล้ๆนี้เลยปึ๊บนี่เลยนะคะเช็ดต้นแล้วก็กรีดข้างนะคะสองข้างThank you.
างอันนะคะแผ่นตายางของเราจะใหญ่ไปแล้วก็แต่งข้างนะคะแต่งริมได้นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็บางทีถ้าแต่งแล้วยังใหญ่อยู่นะคะเราก็เอามาปาดข้างๆได้นะคะปาดข้างๆต้นกล้านะคะแล้วก็ลอกออกเพื่อให้รับกับกิ่งยางที่ใหญ่ของเรานะคะกิ่งพันธุ์แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะท่านี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเจ๊นะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่อัปโหลดขึ้นลงไปในคลิปนะคะต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมหวังเร็วๆจ้า